เดินดูบรรยากาศยามเย็นแถวที่ออกกำลังกายของคนขอนแก่นโอ้นี่เขาทำเครื่องทำออกซิเจนกังหันแบบหมุนให้น้ำออกซิเจนนะครับลานตรงนี้ก็สวยนะวิวทัศน์สวยแห่งหนึ่งมีนั่งเรือพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยนะครับริมแล้วก็มีต้นไทรย้อยอันนี้ต้นไทรย้อยสวยด้วยนะไทรย้อยเล็กๆอีกมุมหนึ่งของบึงแก่นนครนะครับยามเย็นที่ตรงต้นไทรใหญ่ไทรย้อยต้นนี้มีกระรอกกระแตด้วยเห็นเขาเอาเศษเนื้อเศษไม่ใช่เศษผลไม้ขนุนมาวางให้กระรอกกระแตเขาได้ทานกันก็เป็นนักกีฬาคนออกกำลังกายช่วงเย็นนี่แหละครับต้นไทรต้นนี้โอ้โหแผ่กิ่งก้านใหญ่ไพศาลนะครับอยู่ที่ริมบึงกันนครทุกคนกำลังออกกำลังกายกันยามเย็นเอาขนุนมาไว้ให้กระรอกกระแตได้กินด้วยเป็นของเศษของเหลือสัตว์ก็ได้กินด้วยไทรย้อยนะครับก็ทำเป็นที่เป็นหิ่งไว้ให้เลยออกกำลังกายกันเยอะแยะเลยทั้งวิ่งทั้งเดินเป็นสวนสุขภาพใหญ่ของคนขอนแก่นนะครับโอ้ใต้ต้นไทรย้อยครับต้นไทรย้อยมีความสวยมีความขลังความลึกลับซ่อนเร้นน่ากลัวขนาดอยู่ในริมบึงริมหนองอันนี้ให้ดูบรรยากาศมุมหนึ่งของบึงแก่นนครนะครับมองเห็นพระธาตุหนองแวงโน่นริบๆนะครับเก้าชั้นมองด้านขวาคนออกกำลังกายเยอะแยะครับเป็นสวนเทนนิสด้วยตรงนี้โอ้ผู้คนชอบออกกำลังกายฮะคนขอนแก่นมองเห็นพระธาตุตรงนี้สีเหลืองอร่ามเป็นวัดใหญ่น่าดูคงจะเป็นวัดอารามหลวงด้วยมั้งเจดีย์ใหญ่ศาลาการประเรียนแล้วก็โบสถ์คือโบสถ์มหมาเลยครับในตัวเมืองขอนแก่นสวัสดีครับคนขอนแก่นใจดีครับตั้งมันแมทจะก็มาบุ
แม่ธรรมะเขาก็ได้แล้วแม่กินในโหลดมั้งมีแม่เพื่อนเขาบอกให้เขาเข้าไปบ่เงี้ยเลยกายเยอะแยะทั้งรถทั้งคนก็จะเข้าไปตลาดที่เขาเปิดเป็นตลาดนัดตอนเย็นแต่ผมลืมเอาแมสมาด้วยก็เลยเกรงใจเขาเลยไม่กล้าเข้า